ันนี้ตำรวจภูธรภาค2นะครับได้มีการระดมกวาดล้างในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับแต่วันที่6ถึงวันที่10พฤศจิกายนนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้ง8จังหวัดคนร้ายที่อยากทำร้ายประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับรวมทั้งจังหวัดนครนายกก็ได้นะมาช้ามาถึงครับดีครับสวัสดีครับคนนั้นเนี่ยก็เขาก็รับสารภาพว่าอีก2คนเนี่ยคือเพื่อนตัวเองนะครับคือเพื่อนตัวเองก็คือมีนายสมเจตกับนายภูมิศักดิ์ทั้งคู่นะครับจากทั้งคู่ครับนะครับจากทั้งคู่ตรวจสอบแล้วก็ไปสอบสวนสืบสวนจนทราบว่าอะไรนะครับเดี๋ยวนะยังโอเคมาตรการลงไปแล้วนะครับที่ได้สั่งการไปแล้วก็คือตามท่าน้ำมีโป๊ะหรือมีแพที่ลงไปนะครับได้ตรวจสอบความแข็งแรงแล้วนะครับร่วมกับกรมเจ้าท่านะครับร่วมกับทางเทศบาลร่วมกับทางองค์การมหาส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบแล้ววันนี้ในกลางวันตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีการรายงานมาว่าตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยให้เลื่อนไปที่ท่าน้ำอื่นหรือไปที่สถานที่อื่นครับแล้วกลุ่มเด็กแว้นนะครับท่านตอนเด็กแว้นนี่เราดูแลทุกคืนอยู่แล้วครับนะครับถ้าสื่อมวลชนนั้นมีเบาะแสต่างๆก็แจ้งมาทางตำรวจเราได้ทุกพจวนะครับ191นะครับเราตรวจสอบแล้วเราก็มีการจับกลุ่มกันตลอดแต่วันนี้ในสถานการณ์เด็กแว้นของตำรวจภาค2หรือแม้แต่จังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนที่มีสถานการณ์หนักตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับตอนนี้ก็เบาลงไปแล้วแล้วก็เด็กแว้นที่มีการแข่งกันจริงแทบจะไม่มีนอกจากจะออกมาแล้วก็มีการขับรถเสียงดังนะครับคันสองคันเนี่ยเราก็ทำการติดตามจับกลุ่มอยู่ตลอดทำให้เด็กแว้นหรือการดัดแปลงรถเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับตำรวจเราเข้มข้นอยู่ตลอดครับ